ธีสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ทำอย่างไรสวัสดีค่ะแอมไลน์ธนาคารประจำบ้านวันนี้จะมาแนะนำการใช้งานแต่ละเมนูในแอป CapCut เพื่อใช้ในการตัดต่อวิดีโอแบบละเอียดเชิญรับชมได้เลยค่ะสวัสดีค่ะจะมาแนะนำวิธีการใช้คู่มือต่างๆในแอป CapCut นะคะขั้นตอนแรกค่ะเข้ามาที่หน้าต่างแก้ไขได้เลยนะคะหน้าต่างก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะมาเริ่มแรกกันที่แบ่งฉากนะคะแบ่งฉากนะคะใช้ในการแบ่งหรือว่าตัดวิดีโอแยกออกจากกันตรงนี้สามารถแบ่งส่วนหรือตัดส่วนที่เราไม่ต้องการค่ะทิ้งออกได้เลยส่วนอันถัดไปนะคะจะเป็นความเร็วความเร็วใช้ในการปรับลดความเร็วหรือว่าความช้าของวิดีโออันถัดไปจะเป็นแอนิเมชันค่ะแอนิเมชันใช้เพิ่มเอฟเฟกต์ตกแต่งวิดีโอในลักษณะต่างๆตรงนี้จะมีให้เลือกหลากหลายนะคะอันถัดไปค่ะจะเป็นสไตล์ใช้เพิ่มเอฟเฟกต์เช่นกันค่ะแต่ว่าตัวนี้จะพิเศษตรงที่เป็นการเพิ่มบริเวณคนหรือว่าวัตถุหลักโดยการผ่านการประมวลผลของแอปนะคะส่วนอันถัดไปค่ะจะเป็นลบนะคะลบนะคะใช้ในการลบวิดีโอเอฟเฟกต์ที่เราไม่ได้ใช้ออกอันถัดไปนะคะจะเป็นระดับเสียงใช้ในการลดเสียงของวิดีโอค่ะเนื่องจากCapCutเนี่ยมีฟังก์ชันที่ทับซ้อนของวิดีโอจึงทำเมนูนี้ขึ้นมาค่ะเพื่อให้เราเนี่ยสามารถเลือกเพิ่มหรือว่าลดเสียงได้อันถัดไปนะคะจะเป็นแยกเสียงใช้ในการแยกเสียงออกจากวิดีโอค่ะเหมาะกับกรณีที่วิดีโอมีเสียงรบกวนหรือว่าต้องการใส่เสียงเพลงเข้าไปแทนนะคะส่วนอันถัดไปจะเป็นลบพื้นหลังค่ะลบพื้นหลังนะคะใช้ได้ทั้งแบบวิดีโอหรือว่ารูปภาพค่ะหากต้องการลบพื้นหลังออกมาให้เนียนอันต่อไปนะคะจะเป็นแก้ไขในเมนูนี้ค่ะจะประกอบไปด้วยครอบตัดนะคะแล้วก็การหมุนภาพสะท้อนเงากระจกหรือจะเป็นการปรับหมุนวิดีโอภาพสะท้อนกระจกเราคือการพลิกกลับด้านของวิดีโอการครอบใช้ในการตัดส่วนที่ไม่ต้องการออกค่ะอันต่อไปก็จะเป็นฟิลเตอร์ค่ะฟิลเตอร์ใช้แก้ไขปรับเปลี่ยนโทนฟิลเตอร์แบบต่างๆของวิดีโอหรือรูปภาพนะคะส่วนอันถัดไปคือปรับแก้ค่ะปรับแก้ใช้แก้ไขในส่วนของความสว่างแสงเงาความคมชัดหรือว่าโทนสีอุณหภูมิของรูปภาพหรือวิดีโอปรับโทนขอบค่ะส่วนอันถัดไปนะคะก็จะเป็นเสริมภาพนะคะใช้ในการรีทัชภาพปรับรูปร่างของคนหรือวัตถุในวิดีโอได้ค่ะแต่ว่าจะเหมาะสำหรับรูปบุคคลมากกว่าอันถัดไปนะคะก็จะเป็นมาร์กนะคะใช้สำหรับคนที่ต้องการโฟกัสที่ตำแหน่งใดๆบนวิดีโอค่ะอันถัดไปจะเป็นภาพซ้อนภาพซ้อนนะคะใช้ซ้อนทับกับวิดีโอที่เรากำลังทำโดยการปรับแต่งเพิ่มเติมได้อันถัดไปค่ะคือแทนที่นะคะเลือกวิดีโอใหม่เพื่อนำมาแทนที่กับวิดีโอเก่าที่ไม่ต้องการในกรณีที่ไม่ต้องการเปลี่ยนเอฟเฟกต์ใหม่ค่ะอันถัดไปค่ะคือลดการสั่นไหวลดการสั่นไหวนะคะใช้ลดการสั่นของวิดีโอลงได้ค่ะค่าความทึบแสงนะคะจะใช้ในการปรับความมืดหรือว่าความสว่างของวิดีโอหรือรูปภาพได้ค่ะอันถัดไปนะคะคือเอฟเฟกต์เสียงสามารถปรับเสียงพูดให้ออกมาเป็นลักษณะต่างๆเปลี่ยนคีย์เสียงหรือว่าเปลี่ยนรูปแบบเสียงได้ค่ะอันถัดไปนะคะก็จะเป็นลดเสียงรบกวนนะคะก็จะช่วยลดเสียงแทรกหรือว่าเสียงคลื่นทีได้อันถัดไปก็จะเป็นคัทลอกค่ะคัทลอกจะเป็นคัทลอกวิดีโอที่เราเลือกมาเพิ่มต่อท้ายนะคะส่วนอันถัดไปก็จะเป็นย้อนกลับใช้กำหนดให้เลือกวิดีโอที่เราเลือกเล่นย้อนหลังหรือว่าเล่นจากข้างหลังมาข้างหน้าก็ได้ค่ะอันถัดไปก็จะเป็นเสียงนะคะใช้เพิ่มเสียงเพลงลงไปในวิดีโอสามารถเลือกได้ว่าจะเพิ่มเป็นเสียงไหนนะคะตรงนี้จะมีทั้งเสียงจากในตัวแอปหรือว่าเสียงจากในตัวเครื่องก็ได้ค่ะสามารถโหลดมาได้อันถัดไปก็จะเป็นเอฟเฟกต์นะคะเอฟเฟกต์ก็จะใช้เพิ่มเสียงประกอบต่างๆค่ะตรงนี้จะมีให้เลือกหลายหมวดมีทั้งเสียงพวกเสียงฮอร์ร์หรือว่าเสียงปรบมืออันที่อันถัดไปนะคะจะเป็นแยกออกแล้วจะใช้ในการแยกเสียงออกจากวิดีโอและนำเสียงที่แยกมาใช้งานค่ะอันถัดไปก็จะเป็นเสียงบรรยายนะคะอันเสียงบรรยายเนี่ยสามารถใช้อัดเสียงลงไปค่ะส่วนอันถัดไปนะคะก็จะเป็นเพิ่มข้อความตรงนี้จะใช้เพิ่มข้อความลงไปในวิดีโอค่ะโดยสามารถกำหนดรูปแบบหรือว่าสีสไตล์ของข้อความในลักษณะการเคลื่อนไหวได้นะคะส่วนอันถัดไปนะคะคือแม่แบบข้อความค่ะจะเป็นแบบสำเร็จที่สามารถนำมาเปลี่ยนข้อความได้ค่ะอันถัดไปจะเป็นคำอธิบายอัตโนมัติคำอธิบายอัตโนมัติจะเป็นการเพิ่มคำอธิบายอัตโนมัติโดยแอปจะประมวลผลจากเสียงคลิป
วิดีโอมาเป็นคำค่ะอันถัดไปนะคะคือเนื้อเพลงอัตโนมัติเนื้อเพลงอัตโนมัติจะเป็นการเพิ่มคำบรรยายอัตโนมัติโดยแอปจะประมวลผลจากเสียงเพลงค่ะมาเป็นคำอันถัดไปนะคะคือสติกเกอร์สติกเกอร์สามารถใช้เพื่อเพิ่มสีสันสติกเกอร์ต่างๆหรืออีโมติคอนได้ค่ะอันต่อไปคือวาดนะคะวาดใช้วาดเส้นหรือพื้นผิวของวิดีโอหรือรูปภาพได้ค่ะภาพซ้อนนะคะใช้เพิ่มภาพหรือวิดีโอเพื่อนำมาซ้อนทับกับวิดีโอที่เรากำลังทำโดยสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้ค่ะอันต่อไปนะคะคือเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์จะประกอบไปด้วยเอฟเฟกต์วิดีโอหรือว่าเอฟเฟกต์ร่างกายค่ะเอฟเฟกต์วิดีโอจะใช้ในการตกแต่งวิดีโอในลักษณะต่างๆตรงนี้จะมีให้เลือกหลากหลายมากมายส่วนเอฟเฟกต์ร่างกายนะคะจะใช้ตรงนี้จะเป็นการเพิ่มเอฟเฟกต์เช่นกันแต่ตรงนี้จะมองที่พิเศษจะเป็นการเพิ่มบริเวณคนหรือว่าวัตถุหลักโดยการผ่านการประมวลผลของแอปค่ะอันต่อไปนะคะจะเป็นฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ใช้ปรับแต่งโทนสีของภาพหรือวิดีโอมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบและหลากหลายโทนสีอันถัดไปนะคะคือรูปแบบรูปแบบนะคะใช้กำหนดรูปแบบขนาดของหน้าจอวิดีโอว่าต้องการให้ออกมาในขนาดเท่าไหร่ค่ะอันต่อไปนะคะคือ Canvas ส่วนนี้นะคะจะช่วยปรับแต่งพื้นหลังของวิดีโอเมื่อเราย่อวิดีโอลงจะเห็นพื้นหลังเราสามารถเปลี่ยนเป็นสีอื่นหรือว่าใส่รูปภาพหรือต้องการใช้ความเบลอเข้ามาช่วยก็ได้อันถัดไปนะคะจะเป็นปรับแก้ส่วนนี้จะเป็นการปรับแก้ตั้งแต่ความสว่างคอนทราสต์ความอิ่มตัวการปรับรักแสงหรือความคมชัดไฮไลท์อายแชโดว์อุณหภูมิโทนสีเลือนความมืดไปจนถึงเกณฑ์แล้วก็การปรับเซลของรูปภาพค่ะโอเคค่ะหน้าตาแล้วก็วิธีการใช้คู่มือต่างๆนะคะในแอป CapCut ก็จะมีประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะดูคลิปวิดีโอจบแล้วสนใจโรงเรียนคอร์สเรียนจับมือทำ3ขั้นตอนเพื่อสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ด้วยวิดีโอคลิปติดต่อได้ที่ LINE Official @ ธนาคารหรือโทรมาที่สำนักงานโทร 02-334-0940 ขอบคุณค่ะ